สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแป้งแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าตาสีเขียวเขียวขี้ม้าแบบนี้นะคะเป็นลุคนี้เลยนะก็จะเป็นการใช้พาเลตที่เราเพิ่งไปสอยมาใหม่ก็คือ Morphe 35M นั่นเองนะคะแต่นั่นพาเลตนี้นั่นเองนะคะใหญ่โตมโหฬารมากมายนะก็ไม่เหมาะสำหรับการพกพาไปไหนนะคะถ้าใครที่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยก็เลิศเลยทีเดียวนะมีทั้งหมดด้วยกัน35เฉดสีนะคะเขามีชื่อสีมาให้ด้วยอยู่ในแผ่นพลาสติกแบบนี้ซึ่งเราคิดว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายสำหรับเราเท่าไหร่เพราะว่าเวลาใช้เราก็ไม่ได้แคร์เรื่องชื่อสีอยู่แล้วใช่ไหมด้านในหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีสีโทนเขียวโทนแดงชมพูม่วงธรรมชาติน้ำตาลคือ7วัน7สีแต่งได้ครบเลยนะคะเนื้อสีค่อนข้างแน่นนะคะแต่ว่าพอเวลาเกลี่ยเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องใช้เวลาในการเกลี่ยนิดนึงในบางสีนะไม่ได้เป็นทุกสีนะคะบางสีก็ต้องแบบว่าใช้เวลานิดนึงนะคะต้องแบบบิ้วสีเขาขึ้นมานะคะถึงจะได้พิกเมนต์ตามที่เราต้องการนะใครที่อยากแต่งตามแล้วแบบไม่มีพาเลตนี้แต่ต้องขออภัยจริงๆนะแต่ก็ดูไปเอาแล้วกันนะเผื่อมีสีอะไรคล้ายๆกันอะไรเงี้ยก็เอาเทคนิคไปใช้นะคะบอกไว้ก่อนว่าผมทรงนี้ไม่ต้องขอนะคะว่าให้ทำhow to เพราะว่าทำไม่ได้นะคะไอที่เห็นว่ามันหยิกๆเนี่ยคือเราแกะเปียออกนะคะที่เราไปต่อผมมาเนี่ยเราแกะออกแล้วนะคะก็มันก็เลยได้เป็นทรงนี้เลยนะก็แบบชอบอะอยากให้ผมเป็นแบบนี้ตลอดไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตักแต่งลุคนี้นะคะตาสีเขียวเขียวขี้ม้าแบบนี้ออกมายังไงก็เป็นสโมกกี้แบบที่เราชอบแต่งนั่นแหละฮัลโหลตักเองค่ะหน้าสดนะอันดับแรกนะคะตักจะลง NYX นะ Away We Glow ตัวนี้เป็นสโตปครีมนะคะตักจะลงแค่ช่วงที่เราจะลงไฮไลท์อะนะตรงหนกแก้มจมูกหน้าผากคางประมาณนี้ลงไม่เยอะนะคะเสร็จแล้วจะตามด้วย MAC Paint Pot นะคะตัวนี้เป็นสี Soft Ochre นะจะลงเป็นเบสที่ตาไว้นะคะเพราะตาจะแต่งตาก่อนนะตัวนี้จะช่วยทำให้เกลี่ยสีอายแชโดว์ได้ดีมากขึ้นเนาะแล้วก็จะใช้แป้งนะคะอันนี้เป็น Barnaby เป็นแป้งผสมรองพื้นนะแต่ก็จะเอามาเซตตัว MAC นะคะจากนั้นเราจะมาแต่งตากันนะคะก็จะใช้สีเขียวกลางๆนี้นะแต่จะลงที่เปลือกตานะคะแต่ค่อยๆแบบบิ้วขึ้นไปข้างบนนะคือแต่จะไม่แบบลงที่เปลือกตาเลยทีเดียวจะค่อยบิ้วขึ้นคือบิ้วขึ้นนะคะจนได้ตามสีที่ต้องการจากนั้นก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะในการคัดเบ้าก็คือเหมือนเอามาเกลี่ยสีตรงขอบๆของสีเขียวนะคะให้ดูแบบให้ดูมีอะไรอะให้ดูมีทักษะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ได้ติดสติกเกอร์ใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีการใช้แป้งฝุ่นนะคะในการทำเป็นแคทอายก็เหมือนเป็นการทำความสะอาดขอบให้มันดูแบบดูคมดูเฉียวมากขึ้นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็กลับไปเติมสีน้ำตาลที่ขอบอีกนิดนึงนะคะให้มันดูแบบมีคอนทราสต์แล้วก็ทำความสะอาดขอบอีกนิดนึงเป็นการเกลี่ยเพิ่มเติมนะเราชอบทำเทคนิคตรงนี้มากๆนะคะมันจะได้ดูฟุ้งๆนะคะจากนั้นเราจะใช้สีเขียวสว่างหน่อยมีความเหลืองๆนะคะเราจะลงทับไปที่สีเขียวสีแรกอีกทีหนึ่งนะก็ไม่รู้ทำไมรู้ว่ามันสวยดีอ่ะทีนี้เราจะใช้สีเขียวเข้มนะคะในการลงไปที่หางตาก็เป็นการเพิ่มเดปให้กับดวงตานะดูแบบมีมิติดูแบบว่าสีมันกลมกลืนกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะแน่นอนลุคนี้ก็แต่งไปตอนกลางคืนเนาะ เสร็จแล้วเราจะใช้สีสุดท้ายเป็นสีชิมเมอร์นะคะก็เป็นสีที่ออกแบบบรอนซ์นะคะมีความทองมีความน้ำตาลก็จะลงไปที่เปลือกตาให้ทั่วเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประกายให้กับตาของเรานะคะลุคนี้ก็เป็นแบบแต่งกลางคืนอะไรเงี้ยเนาะเช็คดวงตานิดนึงจากนั้นนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นคุชชั่นนะของ Moonshot นะคะสีเนี้ยก็มันจะลอยสำหรับเราใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเรามีวิธีแก้ไขเนาะจากนั้นเราจะลงแป้งผสมรองพื้นทับไปอีกรอบนึงเพราะว่าต้องการความปกปิดที่เนียนกริบมากขึ้นนะคะก็ใช้แป้งของ Barnaby เนาะใช้ดีนะตัวเนี้ยตักชอบเลยแหละแต่แล้วแน่นอนต้องลงบรอนเซอร์นะคะ
เพราะว่าเราต้องการให้กำจัดความลอยของใบหน้าออกไปนะคะให้ดูแบบว่าหน้ามีมิตินิดนึงตอนกลางคืนปัดไปเลยปัดเยอะไปเป็นไรเควินาคอนตาจะเอามาคอนทัวร์จมูกนะเพราะว่าสีเขาเป็นสีคอนทัวร์ที่ให้เงาที่สวยมากเราจะใช้แบบคอนทัวร์จมูกตลอดเลยเสร็จแล้วเราก็จะฉีดสเปรย์นะคะด้วย Urban Decay ตัวนี้แล้วก็พัดอันเบลิมคือตาชอบฉีดเยอะๆไงแล้วก็พัดให้แบบเขาแห้งอะไรเงี้ยมาต่อกันที่คิ้วเลยนะคะวันนี้ก็จะใช้ของBenefit กระบูมนะคะเบอร์3ก็จะเติมหัวคิ้วหางคิ้วนะเขียนให้ได้รูปไม่ต้องคิ้วเข้มเกินไปถัดมานะคะตัวนี้เป็น MAC ซึ่งเป็นมาสคาร่าคิ้วนะแต่จะใช้ผู้กันเนี่ยเอามาเติมแล้วก็หางคิ้วเพราะว่าตัวนี้จะช่วยทำให้คิ้วเราติดทนนานมากขึ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาปัดเส้นขนคิ้วนะให้ดูเรียงเส้นสวยและเราจะกลับไปแต่งตาของเราให้เสร็จนะคะเติมขอบตาล่างเนาะก็จะใช้สีเขียวเข้มนี่แหละตาลงไปเลยก็ตั้งแต่ห้างตาไปถึงหัวตาเลยเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่สีน้ำตาลนะคะก็เอามาเบลนด์เอามาเกลี่ยสีเขียวที่ได้ลงไว้ก่อนนะก็จะทำให้ดูสีฟุ้งๆกระจายนะคะเสร็จแล้วจะใช้สีชิมเมอร์มีความแบบเขียวๆทองๆนะคะตาจะลงไปที่หัวตานะก็เพิ่มความสว่างให้กับหัวตาจากนั้นนะคะก็จะกรีดอายไลเนอร์วันนี้ใช้ของ CA นะคะเป็นปากกา Magic Eyeliner นะคะเขียนดีใช้ดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยชอบเลยแหละเสร็จแล้วเราจะติดขนตาของแม่ป้อมนะคะเหลือคู่สุดท้ายแล้วว่าเสียใจก็จะได้ขนตาอะไรออกมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะคะใช้ดินสอสีดำนะของอะไรก็ได้อันนี้เป็นของ Ardency In ซึ่งเขาไม่มีขายแล้วเนาะก็จะลงไปที่ขอบตาล่างด้วยนะคะแล้วเราก็จะต่อด้วยปัดมาสคาร่าขนตาล่างจ้ะจากนั้นนะคะตั๊กจะใช้แป้งของ Hourglass เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสีดิมไลท์มั้งตั๊กจะลงไปที่ใต้ตานะคะตรงนี้จะช่วยให้ใต้ตาเราดูสว่างดูแบลมากขึ้นเพราะว่าตั๊กไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาถ้าใครจำได้นะก็ตัวแป้งอวกาศเนี่ยก็จะช่วยได้จากนั้นนะคะเราจะปัดแก้มตัวนี้เป็นทริโอนะคะของอนาตาเซียนะจะใช้สีโทนส้มนะคะปัดนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะเพราะตาเราเยอะแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะต่อด้วยไฮไลท์อันนี้ของอนาตาเซียของ MBC เหมือนกันตอนแรกนึกว่าจะไม่มีขายแล้วนะตัวนี้ตอนนี้เหมือนจะเห็นในเซฟอร่ากลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าใครที่อยากได้ตัวนี้ก็ต้องรีบสอยรีบจับรีบจองนะใช้ดีจริงสีสวยนะคะตักชอบมากปัดไฮไลท์ของเราในวันนี้เนี่ยเราจะลงไปที่ใต้คิ้วด้วยนะจมูกทุกที่เลยปลายจมูกนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงคางอย่าลืมจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาเช็คความโกลว์ของใบหน้ากันนิดนึงสุดท้ายลิปสติกนะคะวันนี้จะใช้ของ Lily May Mac นะเป็น 3DC นะคะสี Hold On นะ119เป็นสีโทนพีส้มนะคะเป็นลิปสติกเนื้อแมตนะคะก็มีความแห้งนิดนึงนะแต่ว่าชอบสีสีสวยก็เข้ากับตาลุคนี้เลยทีเดียวถ้าใครที่ไม่ชอบความแมตก็อาจจะเติมกลอสลงไปตรงกลางได้นะคะเสร็จแล้วนะคะลุคนี้ก็จะได้อะไรออกมาประมาณนี้หวังว่าจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะวันนี้เราต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยไปแล้ว